สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในรักการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะจะนำพาเด็กๆให้รู้จักการสังเกตซึมซับรับรู้ถึงคุณค่า และความงามของธรรมชาติในฤดูกาลต่างๆนะคะความสัมพันธ์ที่หลากหลายความอุดมสมบูรณ์และความเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่ของฤดูกาลจะช่วยให้เด็กๆนะคะยอมรับความจริงในธรรมชาติได้ง่ายขึ้นสามารถปรับตัวพร้อมรับกับสภาวะต่างๆได้ดีและมีจิตสำนึกที่จะอยู่ที่จะร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติอันน่ารื่นรมไว้ในทุกฤดูกาล วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูฝนค่ะฤดูฝนชุ่มชามเบิกบานนะคะเรื่องโดยสิริลักษ์พุทธโคตรรูปภาพโดยคุณทิติพงษ์เหลืองอรุณเลิศค่ะอบอ้าวอบอ้าวยาวนานเหลือลน้นอึดอัดเหลือทน รอฝนรอคอยหาที่พักนอนหลบร้อนสักหน่อยหน้าง้มหน้างอยคอยฝนคอยท่าครื้นครื้มหึมหำเมฆดำบนฟ้ากลิ่นดินลอยมา ลมพาไม้ไหวแปรแป,ปเรเปรี้ยงเปเรี้ยงเสียงมาแต่ไกลคำรามเสียงใหญ่ตกใจหน้าดูฝนตกแมะแม่เบาะแปะสู้สู้ชัยโยอูห้หูสู้ซาสู้ซา จัก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 ตกหนักแล้วหนายิ้มแย้มเริงร่าน้ำฟ้าชุ่มฉ่ำน้ำฝนใสใสใส,ใสตุ่มรองน้ำไหลล้นเย็นช่ำสุกล้ำเบิกบานอบ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 ,อบกบร้องขับขาน อึองอ่างสำราญประสานเสียงเล่นจมแจมจมเจมยิ้มแย้มตื่นเต้นปลาว่ายน้ำเล่นเพนผลกระโจนไกลปรอยปรอยโปรยปลายนกสายสุกไซอาบน้ำชื่นใจ เก่มใสงามตาเอ๊ะนั่นอะไรแตกใบเรืองร่าเห็ดโคนผักตาเก็บมาเต็มกระบุงประกายแสงทองเรืองรองสายรุง้งพาดผ่านท้องทุ่งรุ้งงามหลังฝน เด็กๆคะฤดูฝนนะคะชุ่มชามเบิกบานนี้ในเรื่องนี้นะคะเด็กๆพบเห็นสัตว์อะไรบ้างหรือเจออะไรบ้างในฤดูฝนเด็กๆบอกเล่าให้ครูยาฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ